วะ2วืดวาดกันเองต้องตามจิ้มอีกทีนึงครับโดยยุทธพงศ์ศรีละครแถว2ยิงยัดเลยชมพูโอ้โหบอลเฉี่ยวเสาแรกนิดเดียวได้ลุ้นเหมือนกันครับลูกนี้ยิงระยะกว่า30หลาเลยนะครับแต่ล่าขวามีเรียกแล้วยิงเลยครับไม่ให้ตามจังหวะนะครับยิงตรงๆก็ติดบล็อกง่ายครับแถว2อามาโรอีกทีฉลับโอ้โหหลุดออกหลังไปแบบได้ลุ้นเลยครับส่องระยะไกลลูกนี้ของทางวิกเตอร์มาโรโอ้คืนได้จังหวะพอดีแล้วก็วัดความเร็วกันกินขาดเลยครับเอาครับมาแล้วครับเบอร์นาร์ดองรีเปิดเสาแรกโอ้โหชาร์จลูกนี้ยังมีตัวค้ำได้อยู่ครับเป็นนิโคลอฟครับที่ตันเอาไว้จังหวะเติมมาถือว่าสเตล่าย้อนออกมาอนุชาครับแทงมาตรงๆสวยกับตัวแล้วยิงได้เลยโอ้โหลูกนี้เนี่ยต้องพุ่งไปเช็คระยะเหมือนกันนะพี่สารแต่ว่าบอลมันโค้งมากไปหน่อยหลุดกรอบเองโอ้โหจังหวะนี้ถือว่าจักรพงศ์ปั่นเข้าไปเสาแล้วเอ้าชบโอ้โหต่อเลยครับไม่น่าเชื่อลูกนี้จะไม่ได้ประตูครับวิกเตอร์มาโรโอกาสทองสุดๆเลยกองหลังทางเซราบาเปิดลูกนี้แล้วก็ทางด้านของดูโรซินมี่นี่พยายามที่จะใช้เท้าตวัดแต่ว่าไม่โดนเลยครับแล้วนี่ครับวิ่งสอดมาครับวิกเตอร์เมโรครับใช้ศีรษะโขกครับสวนไปเลยแต่ว่าบอลไม่ครับขึ้นมาบุกครั้งแรกของทางสระบุรีเปิดโอ้โหลูกนี้นี่มาบอลมันย้อนเยอะแต่ว่าถือว่ามาย้อนมาหม่งได้เสียวเหมือนกันนะครับจังหวะโฉบลูกนี้ของธินกรดิวแบยกขึ้นมาพื้นที่ยังน้อยอยู่อ้าวโดนแยกคืนครับโรซิมี่ปาดเรียดเข้ามาโอ้ไฟเข้าซ้ายสวยมากแล้วซัดลูกนี้โอ้โหหลุดเสาไกลไปนิดเดียวครับหมุนดีมากครับครับฟ้าบุญมาตุนแต่ว่าขาดความคมไปเล็กน้อยบอลเร็วขึ้นมาประดับองรีให้ขึ้นมาคาร์โดโซติดจบลูกโอ้โหติดเซฟครับเซฟจัดๆครั้งแรกของนรงค์นี่ทำเป็นเซฟเป็นประตูเลยนะครับโอ้โหเก่งที่สุดของกัลสลับบุรีครับดูจังหวะนี้ครับทำชิ่งกันระปีชาติสิมเรืองครับจ่ายลูกนี้ครับองรีครับเกือบยิงครับแต่ว่ายังไม่ผ่านนรงวงทองคำครับต้องชมเอกพันธ์ด้วยตามประกบนี่ครับเบียดไว้ได้ดีครับจังหวะยิงนี่ทำให้สูงไปนิดนึงครับดูโรซินมี่จะโขกทำประตูไม่ได้ย้อนกลับมาดูโรซินมี่อีกทีนึงเกี่ยวเข้าซ้ายไม่มีช่องยิงยัดโอ้โหเข้าครับโอ้ยช่องไปนิดเดียวยิงทะลุขนาดว่าพอดีจริงๆครับสุดหน้าชาวเซนจูเรียครับยิงให้ศรีสะเกษในสุดก็ปลดล็อกมาได้ในช่วง10นาทีสุดท้ายครับเอาจนตอนนี้ครับออกนำครับสลับบุรีครับดูครับจังหวะจับบอลจับบอลแล้วพลิกมีลูกนี้ครับโอ้โหหาช่อง2 3จังหวะแล้วยิงลูกนี้ครับมุมแคบครับหมดสิทธิ์เซฟครับพิสารดอกไม้แก้วครับดูครับจังหวะจ่ายจิรวัตรดาวขาวแล้วจับบอล1จังหวะ2จังหวะหลอกอีกที3จังหวะแล้วมีช่องพอดีครับโอ้โหพอดีช่องเลยครับโอ้โหนี่ยังยืนยันเจตนาลงเดิมว่าจะเล่นด้วยซ้ายโอ้โหเคลียร์บอล3ทีครับเตะมุมโดยครับฟ้าบุญมาตุลปั่นเข้ามาตรงกลางมงเน้นๆเลยครับโอ้โหไม่ตรงกรอบครับมาทัศนาแช่มสะอาดน่าเสียดายมากโอ้ขออภัยครับเป็นรูเบนนิโคลอฟนะครับโอ้โหยังได้อยู่ปั๊มบอลอีกทีนึงโอ้คลุกคลิกแต่ก็ไม่มีโอกาสจบสกอร์ครับโอ้ประตูเดียวตัดสินเกมเลยครับเป็นทางเจ้าบ้านครับฝั่งของศรีสะเกษ FC ครับที่เก็บ3คะแนนในบ้านตัวเองได้เกมนึงวันนี้พี่ชัยเนี่ยกราฟสลับใน FC ไปครับก็ได้ประตูชัยนะครับในนาทีที่80นะครับเจ้าบ้านสิงห์เกต FC จากอาเดโฟวารินดูโรซิมี่ครับก็ช่วยทีมครับเก็บ3แต้มได้สำเร็จนะครับก็ทำให้พวกเขาแข่ง2นัดมี6คะแนนเต็มแล้วก็ไม่เสียประตูครับขยับขึ้นตอนนี้ไปอยู่อันดับที่6ช่วงคราวก่อนแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ต้องไปเจอกับทางด้านเมืองทองอีกครับวันที่11มีนาคมนี้ครับออกไปเยือนก็ต้องรู้ว่าผลงานจะดีมากน้อยแค่ไหนครับครับสระบุรี4เกมยังไม่ชนะใครครับแพ้รวดครับยังอยู่อันดับที่18ครับวันนี้หมดเวลาของการถ่ายทอดสดครับคุณสมยศดังโยนผมสุรศักดิ์พร้อมด้วยทีมงานสื่อสปอร์ตลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ